สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นบ้านนากาชิมะนะคะมาม่าเองค่ะก็คราวที่แล้วนะคะที่มาม่าได้ลงคลิปไปแล้วเกี่ยวกับว่าไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดนะคะในญี่ปุ่นด้วยก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาหลายๆอย่างเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่ามาสก์เนี่ยหาซื้อยากมากซึ่งตอนนี้คนญี่ปุ่นเขาก็นิยมทำใช้กันเองนะคะแล้วมาม่าก็ไปดูคลิปของคนญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงนะคะทำใช้เองเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะเอาของที่มาม่าทำนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าเพื่อนๆจะลองทำใช้กันเองก็ได้นะคะถ้ามันหาซื้อยากแล้วก็มีราคาแพงนะคะของมาม่านะคะก็จะเป็นแบบว่าแมสลายน่ารักน่ารักนะคะเผื่อใครที่ต้องใส่แบบแมสบ่อยๆแล้วก็เบื่อสีขาวแล้วนะคะอยากจะเอาไปใส่แบบน่ารักน่ารักในแบบออฟฟิศหรือว่าในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะซึ่งวิธีทำของมาม่านะคะจะเป็นแบบหนาหน่อยแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีแบบเป็นกระดาษเยื่อบุด้วยซึ่งแบบจะช่วยป้องกันพวกไวรัสหรือว่าสิ่งสกปรกนะคะพวกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ดียิ่งขึ้นค่ะอันนี้มาม่าทำมาจากผ้าเย็นนะคะผ้าเย็นเอาไปเป่าแห้งเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะก็มีกระดาษเช็ดปากค่ะอันนี้มาม่าซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้าน Index ก็ได้นะคะแล้วก็ IKEA หรือว่าตามห้างต่างๆเนี่ยก็มีพวกกระดาษเช็ดปากลายน่ารักน่ารักขายเยอะแยะเลยค่ะต่อมาก็เป็นกรรไกรนะคะเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสายยางยืดนะคะจะใช้แบบเป็นยางรัดผมที่มันเป็นยางยืดแบบนี้ก็ได้ค่ะก็อันนี้เป็นลวดค่ะมาม่าหาได้แบบนี้นะคะจะเป็นที่รัดห่อของขวัญ นะคะหรือว่าจะที่ลวดที่ใช้รัดถุงขนมก็ได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นผ้าเย็นค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องตากผ้าเย็นให้แห้งก่อนค่ะผ้าเย็นนะคะอันนี้มาม่าซื้อมาจากร้านร้อยเยนแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะคะก็ใช้ผ้าเย็นที่มีขายที่ไทยได้เลยค่ะหรือไม่ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกแผ่นใหญ่ก็ได้นะคะพอเดี๋ยวเราจะเอามาตัดอีกทีนึงค่ะนี่นะคะก็คลี่ออกมาแล้วเดี๋ยวมาม่าจะเอาไปเป่าไดเป่าผมนะคะให้มันแห้งเพราะถ้ามันไม่แห้งแล้วเวลาที่เรามาทำมันจะเปียกแล้วทำให้กระดาษเช็ดปากเนี่ยเปียกนะคะมาก็จะทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเป่าได้เป่าผมกันค่ะตอนนี้ก็เป่ากระดาษผ้าเย็นนะคะแห้งแล้วค่ะลองสังเกตดูนะคะผ้าเย็นมันจะเป็นแบบว่าเป็นกระดาษเป็นเยื่อๆแบบนี้นะคะก็อาจจะช่วยกรองพวกเชื้อโรคได้ในระดับนึงนะคะแล้วก็มาม่าก็เลือกลายกระดาษมาแล้วค่ะอันนี้จะทำเป็นลายสีชมพูแบบหวานๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาตัดกระดาษกันนะคะหน้ากากของผู้ใหญ่นะคะขนาดก็จะอยู่ที่20คูณ20ค่ะเราก็วัดแล้วก็ตัดกันเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะ20คูณ20ส่วนกระดาษผ้าเย็นที่เป่าแห้งแล้วนะคะจะตัดขนาดอยู่ที่17คูณ20นะคะก็ตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาติดเทปกาวสองหน้ากันค่ะก็เอาติดด้านสีขาวนะคะติดที่กระดาษเช็ดปากค่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะตอนนี้ก็ติดเทปกาว2หน้าทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลอกด้านข้างออกนะคะเฉพาะด้านข้างอย่างเดียวค่ะ
เมื่อเราลอกเทปกาวด้านข้างออกแล้วนะคะก็ให้เอาผ้าเย็นที่เป่าแห้งแล้วมาวางทับค่ะมาติดลงไปนะคะอย่าให้ซ้อนเทปกาวด้านบนนะคะแบบนี้นะคะก็จะช่วยเป็นตัวกรองให้เราได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราลอกเทปกาวด้านล่างแล้วเข้ามานะคะแล้วก็พับขอบเข้ามาค่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่ลวดตรงโครงจมูกนะคะให้มันเข้ารูปค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลวดที่เขาใช้ทำงานประดิษฐ์หรือว่าพวกที่ใช้ห่อของขวัญ นะคะเพื่อนๆก็ลองหาซื้อดูกันนะคะเสร็จแล้วก็ลอกเทปกาวด้านบนค่ะแล้วก็ลวดนะคะอันนี้มันยาวไปนิดนึงมามาก็จะตัดออกนะคะอุ้ยเสร็จแล้วก็เอาวางไปบนเทปกาวค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะติดเทปกาวอีกรอบหนึ่งนะคะตรงด้านข้างค่ะเฉพาะด้านข้างนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะได้หน้ากากที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปกาวด้านข้างเรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพับกันนะคะวิธีการพับนะคะก็พับเข้าไป6เซนค่ะประมาณ6เซนนะคะแล้วก็พับย้อนกลับมา1เซนค่ะแล้วก็ทำด้านบนด้วยนะคะเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะด้านหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นชัดไหมตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดเชือกนะคะสายรัดตรงหูเข้าไปที่ตัวหน้ากากของเรานะคะขนาดของสายรัดที่พอดีนะคะก็คือยาว30เซนค่ะอันนี้คือเผื่อมัดแล้วนะคะใครที่แต่งหน้านะคะไปทำงานหรืออะไรแบบนี้มาม่าแนะนำให้ใช้เป็นสายรัดสีดำนะคะถ้าหาได้สีดำหรือสีน้ำตาลค่ะไม่งั้นมันจะเลอะเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าสายเนี้ยเวลาเราทิ้งหน้ากากนะคะถอดหน้ากากทิ้งอ่ะเราเก็บสายแล้วก็เอามาทำใช้อีกได้นะคะโอเคมาม่าก็ได้เชือกสายรัด2อันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดกับหน้ากากนะคะเวลาติดนะคะก็ยืดออกแล้วเราก็ลอกแถบกาวออกนะคะเมื่อลอกเสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาตามรอยที่เราพับไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราจะติดสายรัดนะคะให้เราดึงนิดๆ นะคะดึงให้มันยืดนิดๆมันก็จะย่นแล้วก็สวยค่ะเสร็จแล้วก็พับเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครไม่ชอบแบบลวดลายนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเรียบๆก็ได้ค่ะโดยที่ใช้วิธีทำเดียวกันนะคะแบบนี้ก็จะหนาแล้วก็ช่วยปกป้องได้ดีด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปของแม่บ้านนากาชิมะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ